สวัสดีครับพบกับผม Travel by Tik ใน Channel YouTube นะครับตอนนี้ก็อยู่หน้าตลาดบางมะเช่นะฮะขวามือก็คือถนนเทศบาลสังเคราะห์นะฮะก็วันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาเดินตลาดเปิดท้ายตอนเย็นนะฮะที่ตลาดบางมะเช่นะฮะส่วนใหญ่ที่นี่เองก็จะเป็นตลาดขายเสื้อผ้านะฮะทุกคนข้าวไข่เจียวก็มีนะครับ3540นะฮะมีดนตรีเปิดหมวกด้วยนะฮะแต่ว่าจะพาเพื่อนๆ เดินไปฝั่งนู้นก่อนนะครับก็มีเสื้อผ้าสวยๆนะฮะให้ได้เลือกซื้อนะครับตลาดด้านในก็วายแล้วนะฮะก็สามารถมาเดินตลาดด้านนอกได้นะฮะตลาดเปิดท้ายนะครับโอ้โหเพื่อนๆดูสิกระเป๋าก็มีนะฮะสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับตรงนี้ก็มีพวกจานชามแก้วนะฮะโมเดลรถไฟก็มีนะฮะทุกคนก็เป็นสินค้าคลาสสิกเลยนะฮะตลาดก็สิ้นสุดตรงนี้นะฮะเดี๋ยวพาเพื่อนๆเดินไปฝั่งนู้นต่อนะฮะยาวๆไปเลยนะครับตรงนี้ก็มีเพชรพลอยนะฮะก็มีหนังสือสำหรับเด็กด้วยนะฮะก็น่าจะเป็นพวกหนังสือนิทานนะครับมีรองเท้านะฮะถ้ามีสมการร่วมถ้าเต๋อไม่มีนะครับมีตุ๊กตาด้วยนะครับซื้อไปนอนกอดที่บ้านได้นะฮะแล้วก็มีเพชรพลอยนะฮะทุกคนมีพวกต่างหูสร้อยคอนะครับข้าวกล่องก็มีนะฮะสำหรับใครที่กำลังมองหาข้าวเย็นนะครับมีเมนูอะไรบ้างครับอันนี้เป็นข้าวไก่เทริยากิค่ะข้าวไก่เทริยากินะครับแล้วนี้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดค่ะก๋วยเตี๋ยวหลอดนะฮะมี2เมนูกล่องละเท่าไหร่ครับ40 บาท 40นะฮะทุกคนสี่สิบบาทก็ถือว่าไม่แพงนะฮะสำหรับข้าวไก่ทริยากิกับก๋วยเตี๋ยวหลอดนะฮะเพราะว่าที่อื่นขั้นต่ำก็50-60แล้วนะฮะทุกคนแล้วก็มีดนตรีโฟล์คนะครับมีขนมนะฮะมีรองเท้าเด็กนะฮะทุกคนคู่ละ99 บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็มีของเล่นนะฮะอ
ร้านโครงการหลวงก็ยังเปิดนะฮะทุกคนผมมาซื้อประจำนะฮะที่สาขานี้นะครับทุกอาทิตย์เลยนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นโซนอาหารนะฮะซ้ายมือนะครับมีเครื่องดื่มนะฮะชาเขียวมะลินะฮะชาตามือนะครับแล้วก็มียำนะฮะไม้ละ10บาทนะฮะสไตล์คล้ายๆหม่าล่านะครับฝั่งนู้นก็เป็นโซนเสื้อผ้านะฮะตรงนี้ก็มี KFC นะฮะก็เป็นสาขาที่เปิด24ชั่วโมงเลยนะฮะสำหรับ KFC สาขานี้นะครับแล้วก็มีบริการฟรี Wi-Fi ด้วยนะฮะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นร้านขนมจีนนะฮะก็เป็นรถบัสที่เปิดระวางนะฮะเอามาทำเป็นร้านขนมจีนนะฮะก็รถบัสคันนี้นะครับแต่ก่อนนะฮะก็เคยเป็นรถบัสสีเขียวนะฮะที่เคยวิ่งในกรุงเทพนะฮะเป็นรถร่วมนะฮะมินิบัสนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นรถสีส้มแล้วนะฮะแล้วก็ในอนาคตก็จะเป็นรถสีส้ม EV ไฟฟ้านะฮะซึ่งตอนนี้ก็กำลังทยอยเปลี่ยนนะฮะซึ่งให้บริการในเครือของไทยสมายบัสนะฮะและที่สำคัญนะฮะก็มีที่ชาร์จรถยนต์ EV ด้วยนะฮะณจุดๆนี้นะครับใครที่มาช้อปปิ้งที่ตลาดมงมาเช่ก็เอารถ EV มาชาร์จได้นะฮะตรงนี้โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตลาดเปิดท้ายตอนเย็นที่มงมาเช่นะฮะก็สามารถมาได้นะครับก็จะมีทุกวันแบบนี้ตอนเย็นนะฮะก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel by Tik นะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ